องทำมาหากินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มครับยาด้วยยาหาด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเบนยูนีค่ะอ๋อโอเคค่ะโอ้ยคุณเอาทานแล้วคุณแม่คุณแม่ฉันว่าลุงแก่แล้วทางนี้แก่กว่าอีกไม่ไหวอะค่ะเกิดอะไรขึ้นคะหนูทำงานทุกวันเมื่อคืนหนูก็นอนดึกไม่ให้ออกกำลังกายไม่ไหวจริงๆค่ะเฮ้ยมันต้องออกกำลังกายแม่ขดื้อนะลูกพวกหนูขี้เกียจไม่มีจะพามาออกกำลังกายอยู่นั่นแน่แม่ดูสิแม่ขนาดไฮยังหนีมันแล้วเลยป่ะไฮมันไม่เอาเลยป่ะเรียนอะไรเรียนอะไรการออกกำลังกายกับไฮเนี่ยมันเป็นของคู่กันไฮเนี่ยนะเป็นพาเทนเนอร์มาเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะถ้าเราไปอย่างนี้ใครนี่ฉันไปเอาแรงบันดาลใจมาคุณแม่ตูนเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์เหรอแล้วไงถึงขนาดต้องลงทุนเทรนเนอร์เลยเหรอต้องไปพามานิดนึงเฮ้ยแต่ถ้าเทรนเนอร์แบบนี้หนูก็อยากออกนะมางั้นลองมาได้แป๊บนึงนะของจริงใช่ไหมเนี่ยฮะของจริงของจริงของจริงครับของจริงครับดับอย่าให้รู้ว่าฉีดผงฟูนะว้าฉีดผงฟูอะไรเนาะเออโอ้จริงเลยแข็งแป๊กเลยโค้ดหาอันนี้เหรียญอะไรคะอันนี้เหรียญแชมป์ประเทศไทยครับผมแล้วก็อันนี้เป็นรองแชมป์เอเชียครับว้าเป็นไงดีกรีของตูนเป็นยังไงยอดเลยอ่ะนี่แข็งในคนทุกแข็งใช่ฮะครับผมส่วนอื่นเนี่ยเราสามารถทำให้ใหญ่เท่านี้ได้ไหมคอนค่ะจริงๆแล้วกว่าจะได้อย่างเงี้ยต้องฝึกต้องใช้เวลาเยอะผมเล่นมาเรื่อยๆ17ปีครับ17ปีแล้วเมื่อกี้ที่แบบโอ้ยหน่วยขาว่ามันจะไปในทางทิศไหนคะจริงๆมันฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อพิสูจน์ต้องทำวันละนิดใช่ครับวันละนิดจะทำไปเรื่อยๆมีเทรนเนอร์แบบนี้มันก็น่าฝึกนะใช่ครับอย่างพวกแม่ๆเนี่ยควรจะเอาท่าไหนก่อนควรเอาท่าไหนเล่นท่าไหนใช้คำว่าเล่นท่าไหนดีกว่าครับผมมี2ท่าที่ผมเห็นเมื่อครู่นี้แล้วครับผมเหมาะสมมากที่ต้องฝึกก็คือท่าสควอทก่อนท่าแรกเลยครับมาขอเลยครูโค้ชน้ำสควอทก็ยืนประมาณนี้ฮะประมาณหัวไหล่นะครับผมแล้วก็เอามือทิ้งสมดุลร่างกายหน่อยนึงแล้วทิ้งก้นไปข้างหลังครับผมเชิดอกขึ้นฮะแล้วก็ย่อลงครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ขึ้นครับผมนี่ฮะได้อะไรฮะตัวนี้ได้ขาแล้วก็ได้ก้นด้วยครับแหมพึ่งเล่นได้คนยังไม่ทันถึง5ถึง10เลยพึ่งรอบแรกผ่านไปได้อะไรฮะหมายถึงว่าท่าเนี้ยทำท่านิดแล้วมันได้ส่วนไหนของร่างกายอยากรู้เล่นให้ครบสัก10ก่อนแล้วจะรู้หนูได้ไหมหนูได้นะไหนท่านี้หนูได้เลยได้อะไรได้ลมนะเมื่อกี้ลมบอกที่โอ้โหคนขาถ้าออกหนักๆเสร็จแล้วเราก็ไปกินต่อได้เลยไหมคะจริงๆกินได้ครับจริงๆกินได้แต่ว่าเราต้องมีการคุมอยู่ในปริมาณโอ้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับผมน้ำตาลคือสิ่งที่ไม่ดีครับผมใช่ครับงั้นก็กินข้าวสิหิวข้าวแล้วไข่เจียวสัก2 ฟองไข่เจียวฟูๆไข่เจียวก็จะเป็นนั่งเลยน้ำมันไขมันทานคือสิ่งที่ไม่ดีครับผมโคตรท้าอะไรได้บ้างจริงๆเราสามารถทานได้ครับผมเป็นของที่ดีแล้วก็มีคุณค่าด้วยครับแล้วก็อร่อยด้วยครับแต่ละคนตอนนี้กำลังโมโหหิวคุณผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยรู้เลยว่าโมโหหิวเปิดรายการก่อนไหมเรายังไม่เปิดรายการกันเลยนะยังไงก็ตัวเองมัวแต่คั่วโค้ชนะมาช่วยให้ดีมาเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ตรงกลางคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินตูนะห้ามเรากินนั่นกินนี่นะทีนี้คือโอเคเราก็อยากคุณดีมีสุขภาพดีแต่ว่าเราก็ต้องมาทนกินอาหารที่มันไม่อร่อยสิโค้ดมีไหมคะจริงจริงจริงเป็นความเชื่อที่ผิดครับผมเราสามารถที่จะเลือกกินของดีแล้วก็อร่อยได้ด้วยครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็สามารถลดพุงได้ด้วยพูดแบบนี้จะขายของใช่ไหมขายของใช่ไหมพี่ฮายทำเก่งนะคือแต่จริงๆแล้วตัวเองอะไม่มีผู้ชายมาจีบอะนึกออกปะทำเก่งเอาใหม่สิไม่ถามจริงเนี่ยเวลาลูกอะรู้สึกไหมเพื่อนไม่รู้สึกอะไรเลยตาเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาไม่ได้คิดอะไรกับเขาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับเราเมื่อกี้โค้ชตูนบอกว่ามีของอร่อยและดีต่อสุขภาพเป็นยังไงยกมาเลยมาน่ากินมากนี่คืออาหารสุขภาพนะคะจากร้านมังคุดค่ะและนี่คือคุณบอมค่ะคุณบอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ะที่ตูนบอกว่าร้านอาหารนี่เป็นของตูนใช่ไหมแล้วแล้วบอมแบมนี่เป็นใครบอมเฉยเป็นคนที่ผมแอบชอบอยู่ครับเพลงต้องมาแล้วล่ะแต่ถ้าเธอหูเธอสิเลิกอยู่บ่ถ้ามาแล้วเข้าเรื่องของเราดีกว่าเอามาอันนี้คือบอมนะคะบอมเป็นคนที่โค้ชตูนแอบชอบอยู่ก็เลยมาด้วยกันเมื่อกี้เห็นบอกว่าอาหารสุขภาพนี่มันมีของทอดมีข้าวเหนียวมียำมีปลาแล้วสิแล้วมันใช่เหรอมีความแตกต่างครับผมคุณแม่ใช้ของดีหมดเลยที่คุณแม่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เรากล้าเอา 5,000 ของเบอร์รี่เอามารวมกันยำใช่ค่ะยำผลไม้แล้วเข้าใจได้ไปโอเคสุขภาพแหละแต่นี่มันหมูชัดๆใช่หนูยังงั้นกินได้ของทอดด้วยของยำของตำพวกเนี้ยมันต้องกินกับของทอดผมก็เลยแก้ไขว่าเอ้ยตัวเราทำยังไงกันดีให้มันกินด้วยกันได้เลยที่เราไม่อ้วนเพราะบอกเป็นคนที่บ้าเรื่องแบบไม่กินน้ำมันเลยน้ำตาลก็ไม่กินเลยใช่ใครไม่กินหมอหนูจะไม่กินน้ำมันที่แบบยังไปร้านอื่นที่แบบมีไข่เจียวหนูจะไม่กินเลยที่อะไรที่ไม่ได้ทอดด้วยตัวเองก็จะไม่ทานเลยอ้าวใช่ถ้ามันเหมือนกันมันใช่เหรออันนี้ใช้น้ำมันอะไรคะอันนี้จะเป็นน้ำมันคาโนล่าคาโนล่ามันต่างกับน้ำมันปกติยังมันมีคุณในประเทศไทยมีบอกไม่มีใครกล้าใช้น้ำมันคาโนล่าแน่นอนเพราะมันแพงค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันทอดแล้วมันจะไม่อร่อยอ๋อมันต้องใช้ความแบบว่าประสบการณ์แล้วก็ทอดหลายๆครั้งคือฝึกฝนให้มันมีความเชี่ยวชาญในการทอดแล้วให้มันมีความกรอบและอร่อยได้มันแตกต่างจากน้ำมันอื่นตรงที่มันไม่เป็นผลร้ายไม่เป็นพิษต่อสุขภาพมีไขมันทานน้อยครับอ๋อใช่ครับแต่ว่ามันจะไขมันทานน้อยที่สุดอาหารแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมเทียบเท่ากับน้ำมันมะกอกเลยครับอ๋อใช่ครับมันมีข้อดีเยอะมากความดันโรคหัวใจโรค NCD อะไรต่างๆที่คนไทยชอบเป็นการเบาหวานความดันหัวใจมาหมดเลยอย่างน้ำมันคาโนล่าก็ยังช่วยแบบเบาบางได้บ้างเอาอย่างวัตถุดิบที่หนูเลือกมันก็จะมีนะทั้งปลาร้ามีทั้งกะปิมันก็ต้องมีโซเดียมแน่นอนโซเดียมใช่โซเดียมยังมีแต่ว่ายังก็ยังมีเบาบางเรื่องอื่นอย่างเช่นน้ำตาลที่เราใช้เราก็เลี่ยงไปเนาะน้ำตาลเป็นอะไรคะคุณแม่ขายอย่างน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่ร้านอื่นเขาจะใช้เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บใช่ค่ะหนูเคยลองหมดแล้วทีนี้จะทำยังไงให้น้ำตาลที่เราใช้เราใช้น้ำตาลย่าหวานเป็นหลักเพื่อสุขภาพทำยังไงให้มันอร่อยกว่าจะได้ออกมาเป็นสูตรแบบว่าเอาย่าหวานใส่ร้อยกรัมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะน้ำมันน้ำตาลคุณผู้ชมมั่นใจได้เพราะว่าคือเจ้าของร้านเขาดูแลสุขภาพของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมดูแลเผื่อเราไปด้วยอร่อยมากลองดูยำสิอะไรอะไรหน่อยหัวกุ้งอ่ะหัวกุ้งเหรออันนี้คือยำมาให้แล้วอย่าบอกมายำให้ดูวันนี้นึกว่าผมจะยำอะไรพี่คือแต่ปกติเราเนี่ยร้านมังคุดเราจะมีไฮไลท์เป็นมังคุดค่ะคุณแม่แต่มังคุดของเราเนี่ยจะใช้มังคุดคัดมังคุดคัดที่มันสุกแค่ 70% อ๋อน้ำตาลน้อยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ใช่ไฮมันจะมีความกรอบมันจะมีความกรอบคือว่ามันยังไม่สุกอ่ะปกติอย่างอันนั้นน่ะคือลูกสุกแล้วอันนี้สุกแล้วแต่อันนี้จะเป็นมังคุดคัดที่จะมาจากนครศรีธรรมราชเท่านั้นค่ะงั้นลองยำที่พี่อยากชิมมาจ้ะบอมบอมยำสตรอเบอรี่ใส่กะปิหรือน้ำปลากะปิค่ะอร่อยมากพี่แบ๊กหอมเหรอไม่มีกลิ่นคาวเลยกะปิเหมือนกันอร่อยเพราะว่าการกินยำแบบนี้ต้องกินที่ไม่คาวคือบางทีนะเบอร์รี่เอามายำนะยากมากใช่โอ้โหหรอไม่หรอยากปกติไม่มีใครทานเบอร์รี่เพราะว่าตระกูลเบอร์รี่เนี่ยมันทานยากมันเปรี้ยวมันเบอร์รี่บลูเบอร์รี่หรือว่าราสเบอร์รี่จะเปรี้ยวมากใช่แต่พอมากินกับน้ำตำกะปิปุ๊บอุ้ยมันเข้ากันเฉยเลยบางทีเราคิดว่าอาหารเพื่อสุขภาพป่ะแม่เราไม่คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเนาะใช่แต่อันเนี้ยของน้องบอมอร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยเรากินแล้วเหมือนยำปกติเลยนะทั่วไปอ่ะแซ่บนัวแบบปกติมากหัวกุ้งอร่อยไหมหัวกุ้งอร่อยมากหัวกุ้งโคตรอร่อยเลยที่หาแบบว่าน้ำมันคาโนล่าใช่ไหมมันจะทำอาหารแบบนี้ค่ะกว่าบอมจะได้รสชาติแบบนี้หนูใช้วิธีลองสูตรอยู่นานไหมนานมากหลายจานมากกินจนน้ำหนักขึ้น10 โลกันเลยเพราะว่ามันก็แบบว่าถึงมันจะเป็นน้ำตาลย่าหวานแต่ว่าเราก็กินเยอะมากใช่เห็นบอกว่าตัวปลาร้าเองทั้งบอมแล้วก็ทั้งโค้ชก็ตะเวนทั่วเลยใช่หาเลยเยอะเลยตะเวนชิมที่ไหนบ้างโอ้ก็คือเรียกว่าเอามาทั้งตลาดอ่ะ
เรียกว่าทุกจังหวัดเลยอย่างปลาร้าเราก็ไปเจอของนครสวรรค์นี่หนูที่หลังไม่ได้มาจำเวรเนี่ยมาของพี่สุปลาร้าทำไมถึงไปจอยนครสวรรค์ครับบอมของนครสวรรค์เขาจะมีกลิ่นความหอมนัวแล้วกลิ่นมันจะไม่แรงกะปิล่ะคะบอมที่ไหนใช่กะปิค่ะกะปิของระยองค่ะคุณแม่แต่นครสวรรค์ต้องปลาขายเดลิเวอรี่เหรอลูกมีตอนนี้จะหนักไปทางการออกอีเวนต์ค่ะคุณแม่ใช่ลูกคือทำแบบนี้มานานหรือยังพี่จะเปลี่ยนใจไหมก็จริงๆแล้วอาหารเนี่ยเพิ่งมาทำตอนโควิดค่ะคุณแม่เพราะว่าตกงานเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนเซอร์คุณแม่แล้วพอโควิดมามันก็ห้างก็ปิดก็เลยตกงานหนูก็เลยแบบว่าได้ทำอะไรอย่างที่อยากทำหนูอยากทำมานานแล้วอยากทำมานานแล้วด้วยเนาะร่วมทำมาหากินโดยดร.จิว G5 Essence Plus หอมตอนนี้โค้ชตูนก็จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องแคลอรี่หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมหอมใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเก่งมากเรื่องพวกนี้แบบว่าทำให้เราเปิดโลกเมื่อก่อนเราจะกินไปเรื่อยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันมีน้ำมันคาโนล่าด้วยเหรออะไรเงี้ยครับผมตอนนี้มีโรคระบาดเป็นโรคโควิดครับผมซึ่งโควิดเนี่ยร่างกายของคนเราถ้ามีความอักเสบที่มาจากการทานน้ำตาลเยอะหรือว่าทานอะไรความดันสูงแบบนี้คือจะทำให้เราติดโควิดแล้วคือมีอาการแย่ได้ค่อนข้างใช่ครับค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเราดูแลเราดีๆโดยการที่ทานน้ำตาลในปริมาณพอเหมาะหรือไม่ทานเลยได้ก็ดีทานเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเนี่ยครับร่างกายเราจะแทบจะไม่อักเสบเลยใช่ครับแล้วมันจะทำให้ภูมิต้านทานโดยธรรมชาติสูงแบบสบายใจได้เลยครับผมเอาล่ะพรุ่งนี้ชวนผัวพี่กินวีแกนเลยทำไมอยู่ดีน้องบอมถึงว่าสนใจในเรื่องแบบสุขภาพแบบอาหารเพื่อสุขภาพบ้างแบบเนี้ยมันเป็นมานานแล้วค่ะเป็นมาตั้งแต่เราสมัยสาวๆแหมพี่ก็ยังสาวอยู่แล้วหนูสองคนเจอกันได้ยังไงนี่คุณบอมก็ออกกำลังกายแล้วเชิญชวนเขามาแบบมาเป็นเทรนเนอร์ไม่รู้จักเขาด้วยดันที่ไหนอ่ะไปชวนที่ไหนเจอเขาเด้งมาในหน้าฟีดในเฟซบุ๊กเพราะหนูเป็นคนจัดงานแบบนี้อยู่แล้วเป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานก็เลยได้คุยกันก็เลยแบบเลือกใครสักคนหนึ่งก็เลยหาไอ้ใครดีนะไอ้คนนี้หน้าตาดีคือเลือกหน้าตาก่อนคุณแม่ไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นแชมป์ประเทศไทยทั้งที่เราเป็นคนจัดเองอะไรเงี้ยเป็นงานที่จัดเองเราจำเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าได้มาปิ๊งกันเทสันนี่ว่าล่ะมันก็สมกันเนาะเขาก็รักสุขภาพเออเหมาะกันรักสุขภาพเหมาะกันลูกเหมาะกันสองคนนี้ก็ห่างกันตั้งเป็น10ปีเลยนะอายุเหรอให้ทายเหรอให้ทายให้ทายดูไม่เหมือนอะให้ทายใครอายุเยอะกว่ากันพี่ไฮเอาเขาสองคนนี้หนูไม่เกี่ยวอันนี้หนูพาเข้ามาเอาเลยอันนี้หนูพาเข้ามาเอาละค่ะห่างกันเท่าไหร่9ปีครับผมหมายถึงว่าเราห่างจากเขาหรือเขาห่างจากผมครับตูนหน้าเราไปนะเราไปไกลมากเลยนะตูนเด็กกว่าใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งจะย่าง35ครับแล้วตูนนี่หน้ามีธุระหรือยังไงเรื่องของบอมแล้วคะก็44แล้วค่ะอีกไม่กี่วันโอ้ยแต่ดูไม่เหมือนเลยแม่คุณเนาะวันนี้เขาไม่ทานน้ำตาลเลยครับเลยน้ำตาลมันทำให้แก่ทานบ้างแต่ว่าไม่ค่อยชอบอย่างชาเขียวหรือว่ากาแฟไม่ใส่เลยไม่กินเลยก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ปรุงจริงๆแล้วน้ำตาลมันคือยาพิษดีๆนี่เองใช่ครับหนูพี่ถามนิดนึงอย่างพี่โซเองเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากแต่ว่าเป็นคนไม่กินของหวานครับผมมันจะส่งผลอะไรถ้ากินข้าวเยอะแล้วมันอยู่ในสัดส่วนแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันสามารถใช้ได้หมดครับตัวจะไม่ส่งผลเลยนะพี่ตัวจะไม่ส่งผลเลยเท่านี้ยังไม่พอยังไม่พอเลยคนนั้นเนี่ยตูนอันนี้คือมือเดียวนะมือเดียวเอาตูนพอไหมขนาดนี้อยู่ในสัดส่วนที่ร่างกายต้องการไหมคิดว่าพอไหมจริงๆแล้วเขาวัดจากมวลกล้ามเนื้อครับผมอย่างตูนสตาร์ทลดไขมันใช่ไหมครับในการลงแข่งตูนจะทานข้าววันหนึ่ง1กิโลครึ่งใช่ครับแต่มันจะมีสำหรับคนที่ลงแข่งอะค่ะใช่ครับบอกเลยว่าต้องมีความอึดและอดทนมากคือมันจะมีช่วงที่เขาเอาน้ำออกจากร่างกายเขาจะไม่ดื่มน้ำเลยเป็นเวลากี่วันประมาณเกือบ5วันครับเฮ้ยแล้วอยู่ได้ไงแล้วไม่กินข้าวเลยครับไม่กินข้าวนี่น่าจะเป็น10กว่าวันครับ10กว่าวันไม่แล้วทำไงให้ร่างกายเราอยู่ได้อาบน้ำเราจะมีการคุมน้ำให้น้อยจนแทบจะโคม่าเลยครับจิบแล้วจิบเหรอแต่จิบๆแล้วก็มันจะมี24ชั่วโมงก่อนแข่งถึงประมาณเกือบ30ชั่วโมงจะไม่แตะสักหยดเลยอันนี้คือวินัยของนักกีฬานะคะเป็นนักกีฬาใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ต้องตกใจนี่ขาดน้ำไม่ได้ไงคือเรากินเค็มมากเท่าไหร่น้ำมันก็จะเข้าไปเยอะเท่านั้นเขาจะต้องไม่กินอะไรเลยไม่ต้องกินเกลืออะไรกินไม่ได้เลยถามความรู้อยากรู้ว่าแม่คนเราไม่กินน้ำ5วันมันเป็นยังไงตูนเป็นไงอ่ะ
ลำบากกว่าการไดเอทเยอะครับถ้าใครบอกว่าการไม่ได้ทานแป้งไม่ได้ทานน้ำตาลรู้สึกกระหายแล้วนะครับการไม่ได้ทานน้ำคูณเข้าไปอีกร้อยเท่าอดอาหารอยู่ได้ถึงเต็มครึ่งปีก็ได้ใช่ครับแต่อดน้ำเดือนหนึ่งน่าจะเต็มที่เขาได้ห้าวันพอขึ้นประกวดเสร็จลงมาต้องรีบเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวช็อกใช่ครับหนูเคยหิวน้ำมากๆนะแม่หิวน้ำมากๆแต่ยังไม่กินน้ำนะแต่หิวน้ำมากเลยนะแล้วไปอาบน้ำมันเหมือนมันช่วยคลายให้เราแบบคลายกินน้ำในห้องน้ำหรือเปล่าจริงเลยเราอ่ะยิ่งถนัดไปหาเลยกินในห้องน้ำเลยไม่ได้ดูแลอะไรกันคะซึ่งกันและกันสุขภาพครับส่วนใหญ่สุขภาพแล้วก็จิตใจนี่นี่แหละสำคัญนี่ถ้าเราอยู่กันแบบได้ยาวๆเอ้มีพูดเพราะอิจฉาเฮ้ยเออแบบนั้นมีแฟนเป็นนักกีฬาเพาะกายเนี่ยมันดีตรงไหนจ๊ะมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเวลาไปไหนเหมือนมีแมสคอตอะคะแบบไปไหนก็แบบมีทุกคนมองเขาไม่ได้มองเราอะเมื่อก่อนผู้ชายยังมองเราบ้างเดี๋ยวนี้คือทุกคนมองคนนี้หมดเลยมองตูนหมดเลยเราก็รู้สึกเหมือนแบบไปเดินถือของให้เขามีทุกคนมองเวลาตูนกอดผมเนี่ยแบบโอ๊ยแบบเหมือนตัวจะแหลกไหมอะไรเงี้ยแบบเวลาแข็งไหมไม่แข็งค่ะแม่แล้วก็เวลานอนด้วยกันก็คือเกะกะมากเลยอะเนาะมันใหญ่ไปอะคุณแม่เนาะอันนี้ก็ขวางเนาะหมอนข้างเนาะขวางให้หมดเลยอะคุณผู้ชมคะเราออกมาจากห้องนอนสักหน่อยได้ไหมคะคือออกมาจากห้องนอนสักหน่อยแล้วมาตรงครัวนิดนึงถ้าเราอยากจะสั่งร้านอาหารไปร้านเดลิเวอรี่อะลูกเราเมนูที่เราจะสั่งแนะนำอะไรบ้างไลน์แอดมาเลยค่ะแอดมังคุดฟิวชั่นตามที่หน้าป้ายนี้เลยหรือว่าหน้าเพจ Facebook ก็ชื่อเดียวกันค่ะแล้วแนะนำเมนูอะไรบ้างกุ้งนี่ต้องใช้น้ำปลากุ้งอันนี้เป็นกุ้งที่เป็นเขาเรียกว่ากุ้งหิมะเวลาที่ขายเนี่ยเราจะเสิร์ฟเย็นใช่ค่ะอันนี้มันก็ละลายหมดแล้วออกมาแล้วอันนี้ราคาเป็นปูหิมะค่ะปูกุ้งหิมะต้องสั่งใช่ต้องสั่งถ้าอยู่ในกรุงเทพเราสามารถสั่งเมนูหนูได้ไหมอ่ะก็ต้องรอมาออกอีเวนต์ค่ะคุณแม่ใช่เพราะว่ามันไกลเกินกว่าที่จะเอามาใช่ค่ะคุณผู้ชมไปตามที่เพจที่น้องบอกหรือโทรไปถามว่ามีงานอีเวนต์ที่ไหนไหมแล้วก็ไปดักรอกันได้เลยเรารับรองความอร่อยอร่อยจริงในสี่แม่อร่อยเนาะอร่อยวันนี้ขอขอบคุณร้านมังคุดค่ะขอบคุณโค้ชตูนและน้องหม่อมค่ะขอต้อนรับคนมามาหากินอีกคนนึงค่ะคุณป๋องพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะชมเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหนานมากเลยสวดมนต์ หรือแม้แต่จะทำหนังสือสวดมนต์แจก ด้านหลังเนี่ยคุณต้องใช้บริการของสำนักพิมพ์หรือว่าโรงพิมพ์ธรรมทานคุณฟองคือเจ้าของคุ้นเคยมากเลยคุ้นชินมากพิมพ์แต่หนังสือธรรมะเหรอคะที่บ้านจะเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องเนี่ยจะดูแลเรื่องพวกการแต่งงานไปส่วนผมจะดูสำนักพิมพ์ธรรมทานครับผมแล้วซองพระปากฐินล่ะคะใครเป็นคนก็เป็นน้องชายครับผมของเราจะดูในหมวดของหนังสือเฉพาะหนังสือโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราไปใช้บริการอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่วงเวียน22ครับผมใครอยากก็ตรงวงเวียน22ไงใกล้ๆเยาวราชไม่ได้อยู่ระหว่างวงเวียน21กับวงเวียน23มันเป็นเลขที่เป็นเลขที่หลักการของการทำสารพิมพ์หัวใจสำคัญคือครับเอาเป็นฟีดแบคดีกว่าพี่หนูแหม่มคือหมายว่าเวลาเราทำไปแล้วอ่ะเราฟีดแบคของคนที่ได้รับหนังสือครับเราจะรู้สึกอิ่มเลยเพราะว่ายังมีเคสหนึ่งง่ายๆเลยแบบแม่จุงลูกมาพ่อแม่เลยนะฮะจุงลูกมาที่สำนักพิมพ์แล้วก็แบบเด็กตัวแค่นี้เองอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยลูกอ่านหนังสือเล่มนี้ใครเป็นคนทำแล้วก็บอกอ๋อฮะที่สำนักพิมพ์ทำบอกเนี่ยลูกนั่งอ่านเล่มนี้แล้วก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกแม่หนูอยากจะพิมพ์เล่มนี้เด็กตัวแค่นี้ฮะผมแบบโอ้โหแบบจุงมาที่สำนักพิมพ์เลยใช่เรารู้สึกเลยแบบว่าที่เราเรื่องราวข้างในหนังสือมันดีขนาดที่เรียกว่าเด็กอ่านแล้วยังแบบว่าพี่ปองก็อิ่มใจเลยเนาะวันนั้นผมอิ่มใจแต่คุณแม่หนูสงสัยอ่ะพี่ปองก็ทำสำนักพิมพ์เกี่ยวกับหนังสือธรรมะอะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมใช่ไหมอันนี้เป็นฮาวิล่าเป็นโปรดักต์ใหม่ซึ่งใช้หลักการในการทำหนังสือเหมือนกันคือเราทำหนังสือธรรมะหลักการของเราคือให้ทุกคนอิ่มใจไม่โกหกเพราะฉะนั้นมันเลยต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมฮาวิล่าครับผมเริ่มต้นยังไงครับก็เริ่มจากตัวเองมีปัญหาก่อนนะครับอ๋อพี่ป๋องมีปัญหาเรื่องผมเหรอคะขนาดไหนคะพี่30กว่าก็เริ่มแบบบางกลางศีรษะเว้ารูปตัวเอ็มผู้ชายจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบว่าไข่ดาวเริ่มมาแล้วก็ค
คุณพ่อก็เป็นคุณพ่อตอนนั้นท่านก็70แล้วนะครับปัญหาทั้งคู่เลยคือเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเนาะกับเรามันไม่ได้ผลนะครับโชคดีว่ามีวันนึงฮะลูกค้าของเราเองที่เป็นลูกค้าสำนักพิมพ์เนี่ยแหละฮะรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วท่านมีสูตรสมุนไพรอยู่แล้วท่านก็เลยบอกว่าลองดูเพราะว่าท่านใช้สูตรนี้ช่วยคนมา7ปีแล้วแบบว่าผลตอบรับมันดีลองเอาไปใช้ดีว่าเราเปิดใจว่าลองดูน่ะหลังจากที่เราเริ่มใช้ใช่แล้วมันเห็นผลมันเห็นผลคราวนี้เราก็เลยถามท่านว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ผลท่านเลยบอกว่าเอาจริงๆตัวนี้มันเป็นสูตรของสมุนไพรสดนะฮะพอเราเริ่มมาศึกษาเราถึงได้รู้ว่าอ๋อพวกแชมพูทั่วๆไปหลายตัวเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกสารสกัดนะครับคือถ้าเป็นแค่สารสกัดบางทีมันอาจจะได้คุณค่าไม่ครบแต่ของเรามันคือต้องแบบอาจจะผลิตใช่ไหมก็เด็ดมาสดเลยความพิเศษของเราคือเอามาสดๆเลยใช่ฮะแล้วก็เลยรักษาคุณค่าของสมุนไพรได้ดีนะฮะได้ทั้งความสดได้ทั้งความทั้งดอกทั้งผลของเรามันก็เลยแตกต่างแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนต้องลองแล้วต้องลองแล้วกลิ่นดีมากเลยนะไม่มีกลิ่นสมุนไพรอันนี้พี่ตั๊กให้หนูแบบใช้แล้วใช่ลองแล้วลองแล้วอยากให้พี่ฮายเห็นปกติอ่ะหนูจะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนที่ต้องลงสีใช่ไม่มีอุยอุยตรงนี้ต้องแลแลคุณป๋องบอกว่าพี่หนูแบบใช้ให้ผมได้ไหมเดือนนึงเอาไปลองเลยทั้งไม่ต้องมาแรงเงาขนอุยดิฉันแล้วใช้ยังไงอะคะคุณปอมันมีตัวไหนบ้างพี่ปอจะมีหลักๆของเราเป็นแชมพูกับโคลิกนะครับก็คือว่าตัวหัวใจหลักของเราอยู่ที่แชมพูใช่ไหมคะข้อดีของฮาวิล่าคือเหมือนกับตามธรรมชาตินะพี่ตาคือเมื่อไหร่ที่เราต้องสระผมอะขอให้ใช้แชมพูมันก็คือการเราแค่เปลี่ยนแชมพูตัวเก่าออกนะเอาแบบที่หนูแบบใช้ไหมหนูจะเล่าให้ฟังแชมพูเนี่ยสระทุกวันครั้งแรกก็สระแชมพูแล้วล้างออกครั้งที่2หลายคนอาจจะอยากใช้แบบอย่างเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เยอะต้องใช้สระ2รอบพอรอบที่2คุณป๋องบอกว่าคุณหนูแม่หมักไว้เลยทิ้งไว้แป๊บนึงทิ้งไว้แป๊บนึงเลยแล้วก็ให้เขาซึมแล้วค่อยล้างออกแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็มาเป่าผมให้หมาดๆแล้วคุณมาใช้แฮนโทนิกแฮนโทนิกจะเย็นๆหลังจากผมหมาดๆใช้แล้วก็คลุมๆนิดนึงฉีดเขาเป็นหัวให้เลยแล้วมันมีกลิ่นอะไรบ้างก็หอมนะฮะคือหลายๆคนอาจจะกลัวว่าสมุนไพรไทยจะมีกลิ่นสมุนไพรไหมหรือว่าจะเหนียวจะมีตกค้างอะไรไหมอะไรเงี้ยไม่มีนะครับอุ้ยสีสวยใช่เทมพูเขาจะออกสีตัวนี้เป็นสีอัญชันเลยนะครับก็คือว่าเราไม่ได้ใช้กินดีมากหนูใช้มาแล้วตัวแชมพูอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยใช้แชมพูแล้วแบบหัวมันจะแป้ๆเนาะแต่ของฮาวิล่าจะไม่มีพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เสร็จหลังศีรษะมันจะสะอาดโคนผมมันยกมันดูแบบแลดูหนาขึ้นผมไม่รีบแบนเอางี้ดีกว่านวมใช้มาแล้วอันนี้ฉีดอันนี้สมมติเป็นหนังศีรษะก็ฉีดลงไปอย่างนี้ส่วนใหญ่นวมจะส่งถึงที่เลยคือนวมจะจ่ออย่างนี้แต่อันนี้เราใช้ให้กระจายเลยว่าใช่แล้วก็จะคลึงนิดนึงแต่เย็นๆจะเย็นๆหนังศีรษะแป๊บนึงไม่หายแป๊บนึงโดมพี่ป๋องจ้าวันนี้มาทั้งทีขอพูดแบบยิ่งใหญ่เลยนะพี่ป๋องก็พิเศษสำหรับรายการเลยครับผมวันนี้เป็นชมพู2ขวดนะครับโทนิก2ขวดนะครับขนาด30 ml นะฮะแล้วก็แถมไปเลยโทนิกอีก2ขวดด้วยนะครับพร้อมกับวิตามินดูแลเส้นผมนะครับทั้งหมดได้7ชิ้นนะครับปกติราคา 4,930 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือ 2,290 บาทครับผมอันนี้ใช้ได้ยาวๆเลย5เดือนนะฮะคือผู้หญิงผมยาวอาจจะสัก4เดือนผู้ชายเนี่ย5เดือนแน่นอนนะฮะให้กี่สายครับพี่ให้ทั้งหมด30สายนะฮะวันนี้พิเศษจริงๆผมไม่เคยจัดโปรนี้ให้ที่ไหนมาก่อนนะครับเบอร์โทร028215949นะครับย้ำอีกทีนะครับ028215949นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าบางทีคู่สายเต็มเนาะไลน์นะครับ @havila นะครับมีตัวแอดด้านหน้านะครับ HAVILAH นะครับหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นให้ด้วยขึ้นหน้าจอเลยแต่ให้บอกว่าโปรนี้เนี่ยโปรแรงมากเลยแต่ให้เฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ต้องรีบเลยจองสิทธิ์ได้นะคะท่านผู้ชมเผื่อโทรไม่ติดนะคะไลน์แอปจองเผื่อว่านี่เลยฮะจองกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอสิ้นเดือนแล้วค่อยว่ากันเนาะครับผมถ้าไม่ดีจริงๆคุณผู้ชมค่ะหนูแบบไม่มานั่งพูดตรงนี้เพราะว่าหนูเป็นคนใช้จริงอันนี้เชียร์อยากให้ทุกคนแบบลองสั่งดูคุณผู้ชมค่ะแล้วเอาไปเทสดูแล้วได้ผลยังไงอัปเดตเราด้วยมีผู้ใช้จริงแล้วส่งเรื่องราวมาให้ที่คุณป๋องผมแบบเห็นแล้วประทับใจมากแล้วดีใจแทนน้องๆเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมคะพี่ป๋องถ้าเป็นเคสน้องแหนมก่อนแล้วกันเนาะถ้าพี่หนูแหม่มเมื่อกี้พูดก็คือน้องแหนมน้องแหนมอายุ15ก็คือเขาก็ใช้ไอ้นู่นนี่นั่นนั่นแหละฮะ3ปีลองจนพอมาใช้ฮาวิล่าประมาณสัก6เดือนก็
กลับมาเป็นปกติดีใจกับน้องด้วยพรพรมบุญเลิศนะครับอยู่กรุงเทพและเนี่ยใช้ก็ประมาณ6เดือนเหมือนกันนะครับที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใช้ชีวิตใช้ชีวิตได้แล้วอ่ะครับผมย้ำปรุงได้ครับก็คือว่าเป็นชมพู2ขวดนะครับโทนิก2ขวดนะครับขนาด30 ml นะฮะแล้วก็แถมไปเลยโทนิกอีก2ขวดด้วยนะครับพร้อมกับวิตามินดูแลเส้นผมนะครับทั้งหมดได้7ชิ้นนะครับปกติราคา 4,930 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือ 2,290 บาทครับผมอันนี้ใช้ได้ยาวๆเลย5เดือนให้ทั้งหมด30สายนะฮะวันนี้พิเศษจริงๆผมไม่เคยจัดโปรนี้ให้ที่ไหนมาก่อนนะครับเบอร์โทร02-821-5949นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าบางทีคู่สายเต็มเนาะไลน์นะครับ @havila นะครับมีตัวแอดด้านหน้านะครับHAVILAH นะครับหรือว่าสแกน QR code ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นให้ด้วยหน้าจอเลยแต่ให้เฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแอดไลน์กันเลยนะจะใช้ดี30สายเท่านั้นนะคะส่งฟรีด้วยเหรอคะส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางมีหมดทุกออปชั่นที่คุณผู้ชมร้องขอมา02-821-5949ค่ะจ้ะ02-821-5949หรือว่าสแกน QR code หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะวันนี้เท่านั้นนะโอ้วันนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้น30สายไม่ได้มีมากคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นอย่าหลุดโอกาสทองนี้ไปเด็ดขาดจักท้าเลยนะว่าใช้ดีจริงวันนี้ขอบคุณคุณป๋องมากค่ะหมดเวลาคุณป๋องขารายการของเราจะต้องมีคำคมทุกครั้งเลยค่ะอยากรวยต้องลงทุนอยากสร้างอนาคตกับคุณต้องใช้เงินลงทุนกี่ตังค์จ้าพบกันใหม่นะจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ